السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق كل شيء وهو رب العالمين ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما الدائمين بدوامك عدد معلوماتك عدد خلقك رضا نفسك زينة عرشك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى آله الطاهرين وصحابتي أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่บรรดาคณาจารย์บรรดานักศึกษาทั้งมุสลิมีนมุสลิมาตของมหัดอัลฟะลาห์ลิลอุลูมิดดีนียะห์และบรรดาฮุฟฟาซอัลกุรอานฮะมะละตุลกุรอานจากมหัดนะซีฮะตุสุนนะห์ลิตะฮฟีซิลกุรอานวันนี้เป็นวันกิจกรรมดิกรออัลเมาลิดินนบวีอัชชะรีฟเป็นการระลึกนึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงของเดือนรอบีอุลอาวัลก็คือเรื่องของการถือกำเนิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีข้อถกเถียงมากมายของนักวิชาการนะตั้งแต่โบราณโบราณแล้วในเรื่องของการจัดงานเมาลิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฝ่ายหนึ่งก็มีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่ห้ามนะมิให้กระทำแล้วก็ถือว่าเป็นอุตริกรรมแล้วก็มีหลักฐานมีทัศนะความเห็นมีหลักการอีกฝ่ายหนึ่งก็มองว่าเป็นเรื่องที่อนุญาตนะที่สามารถในการที่จะกระทำได้แล้วก็มีหลักฐานมีหลักการเมื่อเรื่องไม่เป็นที่ยุติก็ยังคงมีข้อถกเถียงกันตราบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้จากการมีความเห็นต่างกันก็มีผู้ที่คล้อยเห็นด้วยกับทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งนะก็คือฝ่ายที่บอกว่าห้ามและมองว่าเป็นการกระทำที่เป็นเรื่องอุตริกรรมก็มีทัศนะความเห็นระดับที่แตกต่างกันไปบางก็มองว่าใครจะทำก็ทำแต่ตัวไม่ทำเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับทัศนะในฝ่ายที่กระทำบางก็วิพากษ์วิจารณ์โจมตีจนกระทั่งถึงขั้นเลยเถิดไปอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ยึดเพียงแค่ว่าเป็นเรื่องที่อนุญาตให้กระทำได้แต่มองว่าเป็นเรื่องของ
ซุนนะมองเป็นแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมองเป็นเรื่องของหลักการของศาสนาว่าจะต้องกระทําใครไม่ทํานี่ไม่รักนบีใครไม่ทําน่ะเป็นพวกนั้นพวกนี้ลักษณะมันก็จะกลายเป็นสุดโต่งตกขอบด้วยกันทั้งสองฝ่ายพูดไปพูดมาจนกระทั่งเหมือนกับว่าถ้าใครพูดเรื่องการเกิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็จะกลายเป็นพูดในเรื่องที่เป็นอุตริกรรมกลายเป็นบิดอะห์กลายเป็นความหลงผิดซึ่งโดยข้อเท็จจริงมันเป็นเรื่องที่มุสลิมมีหน้าที่ในการที่จะต้องเรียนรู้อัสซีรออันนบวียะวิถีปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องด้วยชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนับตั้งแต่ท่านเกิดจนกระทั่งท่านได้วาฟาตมันเป็นเรื่องที่จะต้องเรียนรู้อยู่แล้วที่เราจัดกิจกรรมในวันนี้เนี่ยไม่ใช่จัดงานเมาลิดแต่เราพูดถึงการถือกำเนิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นความจริงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการมากมายพูดในเชิงของวิชาการจัดเป็นกิจกรรมคือการกระทำที่เป็นกิจลักษณะไม่ใช่พิธีกรรมที่เราจัดเนี่ยเพื่อที่จะบ่งบอกว่าเราจะพูดถึงเรื่องการเกิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้หรือพูดถึงการเกิดของท่านนบีนะพูดไม่ได้หรือไงล่ะนะส่วนไอ้ที่ทำกันนิยมทำทั่วไปนั้นเราก็มองว่าเป็นเรื่องของอาดัตเราไม่ได้มองว่านี่เป็นชะรีอะฮ์หรือว่าเป็นชะรอเป็นการตัชรีอ์ส่วนใครเขาจะมองอย่างนั้นก็เรื่องของเขาแต่เรามีทัศนะอย่างนี้ว่าไอ้การที่จะนำเอาหนังสือที่เป็นบทกวีเอามาอ่านแล้วมันก็มีเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นอัตตชีวประวัติของท่านมันคืออาดัตมันไม่ใช่ซุนนะเป็นอาดัตเพราะนั้นเมื่อเป็นอาดัตมันก็เป็นเรื่องประเพณีนิยมที่แต่ละที่เขาก็ทำไม่เหมือนกันบางที่เขาเอามานั่งสักสี่คนก็อันที่เหลือนั่งฟังอย่างเดียวก็ไม่ได้อันด้วยแต่ถึงศอลาวาตเขาก็ร่วมกันศอลาวาตวิธีการมันก็มีความแตกต่างกันไปตามอาดัตก็คือจารีตประเพณีของแต่ละถิ่นแต่แน่นอนในอาดัตของความเป็นอาดัตสำหรับชาวมุสลิมมันก็ต้องมีกรอบมีหลักการของศาสนาเป็นตัวควบคุมไม่ใช่ว่าประเพณีบ้านเราเนี่ยเวลาพูดเรื่องนบีก็มีเรื่องมะซียัตเข้ามาด้วยไม่ใช่ไปทำอย่างนั้นไม่ได้เป็นอาดัตที่มันก็มีความเกี่ยวเนื่องกับหลักชะรีอะฮ์ก็คือมันต้องมีหลักการของศาสนาเป็นตัวควบคุมจะว่าไม่เกี่ยวเลยเป็นอาดัตล้วนๆมันก็ไม่ใช่จะเป็นเรื่องของศาสนาเป็นพิธีกรรมที่มีรูปแบบเฉพาะเจาะจงมันก็ไม่ใช่ก็ต้องไปดูเป็นลักษณะที่เรียกว่ากว้างแล้วก็แคบไอ้กว้างก็คืออะไรอัลอัศลุฟิลอิบาดะติฮัฎรุนหรืออัลฮัฎรุฮัตตาวะรดัลอัมรุหลักเดิมในเรื่องของอิบาดะซึ่งเป็นเรื่องตัชรีอ์เป็นเรื่องของการวางบัญญัติอิบาดะห์เนี่ยก็คือห้ามหลักเดิมเนี่ยห้ามอะไรอ่ะห้ามไม่ให้เราไปเพิ่มเติมตัดตอนลดทอนเปลี่ยนแปลงห้ามหรือจะไปกำหนดรูปแบบเฉพาะขึ้นมาไม่ได้เรื่องอิบาดะห์เพราะอิบาดะห์เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดรอซูลกำหนดผ่านวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานวะตะอาลา
เราจะอิบาดัตต่ออัลลอฮ์เนี่ยมีเงื่อนไขว่าสิ่งที่เราจะอิบาดัตนั้นต้องเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรีดออัลลอฮ์ทรงพึงพอพระทัยและพระองค์ได้ทรงกำหนดวางเอาไว้นบีเป็นผู้มาประกาศในเรื่องของอิบาดะห์หลักเดิมก็คือเราจะเข้าไปสารแนน่ะไม่ได้เข้าไปคิดว่าน่าจะทำอย่างนั้นน่าจะทำอย่างนี้ละหมาดซุบฮ์นี่มันโบราณแล้วน่าจะละหมาดเพียงแค่รอกะอัตเดียวเพราะว่าจะต้องรีบไปทำงานเดี๋ยวไม่ทันรถจะติดก็ลดซะเหลือรอกะอัตเดียวใช่ไหมละหมาดบุรีเนี่ยอยู่ที่ทำงานเอาสักสองรอกะอัตก็พอคือจะไปใช้ความคิดอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะเอาซ้อนเดิมหลักเดิมก็คือห้ามบวชในเดือนรอมฎอนเนี่ยก็เพื่อที่จะได้รู้ถึงความหิวโหยคนยากจนเพราะฉะนั้นก็วาญิบเฉพาะคนรวยเท่านั้นที่จะต้องบวชไอ้คนที่มันหิวอยู่แล้วไม่ต้องบวชก็ได้ไปคิดอย่างนี้ได้ไหมไปคิดอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ห้ามการไปประกอบพิธีฮัจญ์ทุกวันนี้โอ้โหอุมเราะห์ทุกวันนี้ฟาดเข้าไป 80,000 90,000 207 208 209ไม่ไหวย้ายบัยตุลลอฮ์มาไว้ที่ท้องสนามหลวงเลยไหมทำฮัจญ์กันที่บ้านเราดีกว่าไม่ต้องไปแล้วอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้ที่เรื่องอิบาดะห์เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์และรอซูลกำหนดฮัตตาวะรอดัลอัมรุทำไม่ได้จนกว่าจะมีคำสั่งมาไอ้ที่เราละหมาดซุบฮ์2รอกะอัตดูรี4อัสรี4มะกริบ3อิชา4เพราะมีคำสั่งมีรูปแบบเป็นกิจจลักษณะชัดเจนเลยทีเดียววัลอัสลุฟิลมุอามะลาติวัลอาดะตุมินัลมุอามะลาวัลอาดะฟรอุนมินฟรูอิลมุอามะลาวัลอัสลุฟิลมุอามะลาอัลอิบาฮะตุฮัตตาวะรดันนะฮยุหลักเดิมในเรื่องมุอามะลาหลักของการปฏิบัติการมีปฏิสัมพันธ์การใช้ชีวิตการซื้อการขายการแต่งงานการแต่งการหลักเดิมของมันก็คือเรื่องนี้เรื่องมุอามะลาห์ที่ไม่ใช่อิบาดะห์และอาดัตจารีตประเพณีเป็นส่วนหนึ่งจากมุอามะลาห์หลักเดิมของมันคืออัลอิบาฮะฮาโร่เรื่องฮาโร่นี่เป็นเรื่องอนุญาตทำได้ยกเว้นที่มีคำสั่งมาเป็นกรณีพิเศษหรือคำห้ามมาเป็นกรณีพิเศษนะจนกว่าจะมีคำห้ามมาหลักเดิมในเรื่องของอาดัตก็คือทำได้จนกว่าจะมีคำห้ามมาผู้ชายเนี่ยจะใส่ชุดอะไรก็ได้เสร็จแล้วศาสนาก็มากำหนดว่าต้องปกปิดเอาร้อนาเงื่อนไขสำคัญไม่โอ้อวดไม่ฟุ้งเฟ้อไม่สุรุ่ยสุร่ายอันนั้นก็เป็นเรื่องมาเป็นกรอบหลักการในการกำหนดเรื่องอาดัตใส่ชุดนุ่งกางเกงนุ่งสโรงลากกรอมพื้นได้ไหมไม่ได้ถ้าผู้หญิงล่ะอนุญาตเพราะเท้าเป็นเอาร้อใช่ไหมใส่ผ้านะที่ตัดชุดเนี่ยเป็นคัตตันเป็นคัตตันผ้าเทโทเทโรผ้าอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะนะผ้านั่นผ้านี่ใส่ได้หมดแหละที่ฟงซีฟองอะไรเอาว่าไปนะเราก็ไม่รู้เราก็เรียกไม่ถูกแต่ถ้าเป็นผ้าไหมได้ไหมผู้ชายนี่ไงมีคำห้ามมาแล้วทองเงินที่เป็นแร่แล้วเอามาทำเป็นเครื่องประดับผู้ชายใส่ได้ไหมไม่ได้แต่ถ้ามันไม่ใช่ทองไม่ใช่เงินล่ะหรือเงินแต่เป็นแหวนเฉพาะผู้ชายเงินแต่เป็นแหวนนี่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือมันมีคำห้ามเรื่องกินเรื่องดื่มสุราเนี่ยเหตุที่กินไม่ได้เพราะอะไรดื่มไม่ได้เพราะอะไร
พอมีข้อห้ามลองถ้าไม่มีข้อห้ามสิลองไม่มีข้อห้ามสิองตั้งวงกันทุกวันแล้วหลังดิเก็ตเนี่ยเพราะมันมีข้อห้ามไงเห็นไหมหามูในเรื่องกินไอ้ตัวหูมตัวหูมหรือตัวหามูเนี่ยหอหีบใส่สระอูใต้หอหีบมอม้าอ่านว่าหูมหูมกับหามูนี่ตัวเดียวกันคือบาร์บี้แต่ยิ่งบาร์บี้นี่หมูเนี่ยลองทำไมมีกุรอานห้ามแล้วเป็นไงโอ้โหปากมันทุกวันเหมือนกันปากมันแหละก่อนจะตักเบสละหมาดเนี่ยปากมันแหละก็เพราะเขาห้ามมาไงฮุรริมัตอะลัยกุมุลไมตะตุวัดดัมวะละห์มุลคินซีรเขาห้ามมาไงมันเรื่องกินกินเนี่ยใครคิดมนุษย์เป็นคนกำหนดขึ้นไม่ใช่อัลลอฮ์กำหนดเรื่องกินมาว่าจะต้องกินนั่นกินนี่ตั้งแต่ต้นไม่ใช่อัลลอฮ์อนุญาตกูลูวัชรบูวะลาตุซริฟูกินได้ดื่มได้อย่าสุรุ่ยสุร่ายแล้วพระองค์ก็ทรงกำหนดข้อห้ามเพราะไอ้ของที่อนุญาตให้กินน่ะมันเยอะจะมาไล่ในกุรอานหมดไหวมั้ยน้ำลำไยกินได้น้ำต้มใบเตยกินได้มานั่งไล่ทีละข้ออายะห์โอ้โหกุรอานเล่มหนาบงี้เหรอมึงกุรอานไม่ใช่ยะโลเพจ7ไม่ใช่สมุดโทรศัพท์จะได้มีเป็นแสนแสนเบอร์เห็นไหมกุรอานก็มาห้ามเอาไว้เฉพาะห้ามไอ้ของที่อนุญาตเยอะนี่เป็นเดิมไงเดิมก็คืออนุญาตกินได้อันไหนแต่มันที่มันมีข้อห้ามก็ยกเว้นเอาไว้ดังนั้นถ้าเราจัดว่าไอ้การจะจัดงานเมาลิดหรือจะอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันอยู่ในส่วนของอาดัตไม่ใช่เรื่องซุนนะห์ชะรอียะห์ไม่ใช่เป็นเรื่องซุนนะห์ที่มีการวางบัญญัติศาสนาเอาไว้โดยตรงเป็นหลักเดิมเลยเราก็สามารถที่จะกระทำได้เพราะเราหาหลักฐานข้อไหนมีคำห้ามหรือไม่ไม่ใช่ว่ามีแบบอย่างจากท่านนบีหรือไม่คือไปตั้งคำถามว่านบีทำเปล่าไอ้เรื่องอาดัตเนี่ยใส่เสื้อกั๊กนบีใส่ไหมกินข้าวผัดกะเพรากินแกงมัสมั่นใส่มันก็มีใส่หน่อไม้ก็มีนบีกำหนดหรือเปล่าไม่ใช่ไปถามว่านบีกินแกงมัสมั่นไหมแต่นบีกินนบีไม่ได้กินแกงมัสมั่นนี่กินไม่ได้นะเพราะนบีไม่ได้กินยุ่งดีทีนี้ถามผิดเรื่องผิดโหมดโหมดที่หนึ่งเรื่องอิบาดะห์ต้องถามว่านบีทำไหมไอ้ที่คุณจะไปเพิ่มไปตัดตอนละหมาดไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบตักเบสเนี่ยที่เราตักเบสอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะนบีทำใช่ป่ะใช่ป่ะสองระดับพอไปเจอคนอัลลอฮฺยืนหลังเฮ้ยมือทำไมมันเลยขึ้นแบงบนไอ้นี่ต้องไปถามแล้วว่ามีแบบไหมมีคำสั่งไหมที่ไอ้ทำเนี่ยคือหมายความว่านบีทำไหมไอ้นี่ต้องถามแล้วนบีทำไหมไอ้โยกอย่างเงี้ยเอ้ยนบีทำหรือเปล่ามึงเนี่ยเลยไปไหนแต่ไหนเลยหัวไปเยอะนะบางคนอัลลอฮฺอักบัรไอ้นี่จะแปลงร่างนี่เรื่องอิบาดะห์ต้องถามว่านบีทำหรือเปล่าที่แกทำเนี่ยนบีทำหรือเปล่าเห็นไหมเวลาก้มลุกวะกลางแขนเวลาก้มกลางแขนใช่ไหมเวลานั่งนั่งระหว่างสองสยุดไอเนี่ยต้องถามว่ามีคำสั่งให้กระทำไหมนบีทำหรือเปล่าถ้านบีไม่ได้ทำนี่ทำไม่ได้ห้ามมันคิดเองเออเองได้ไงเรื่องอิบาดะห์แต่ถ้าเป็นเรื่องมุอามะละหรืออาดัตซึ่งมันมีความเปลี่ยนแปลงมนุษย์เป็นคนคิดขึ้นกินข้าวกินข้าวเรื่องกินข้าวในเรื่องอาดัตหรือเรื่องหลักชะรีอะห์อาดัตแต่ไม่มีชะรีอะห์มาควบคุมก็คือมีหลักคำสอนศาสนามาควบคุมคือต้องกินของที่ฮาลาล2กินด้วยกับมือขวาประเด็นถามต่อไปว่าต้องกินเนี่ยมือขวาล้วนๆใช่ไหม
มือซ้ายเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะชัยฏอนมันกินด้วยมือซ้ายดื่มด้วยมือซ้ายซุนนะห์มากำกับว่าต้องกินด้วยมือขวาเข้าห้องน้ำใช้มืออะไรใช้มือซ้ายไม่ใช้มือขวานี่เขามากำกับถามว่าเรื่องเข้าห้องน้ำเนี่ยเป็นอาดัตใช่ไหมหรือเป็นอิบาดัตเข้าห้องน้ำเนี่ยเป็นอิบาดัตป่ะเข้าแล้วก็ได้ผลบุญเท่านั้นเท่านี้มีไหมเข้าส้วมเนี่ยนี่เรื่องอาดัตศาสนาก็มากำหนดต่อมาใช้ช้อนได้ไหมใช้ช้อนได้ไหมก็เราก็พูดว่าดีที่สุดใช้มือขวาด้วยมือโดยตรงนะด้วยมือโดยตรงแต่ว่าอาหารที่กินเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรับประทานข้าวมันไก่หรือไม่หรือเรื่องอาดัตนบีรับประทานข้าวมันไก่ป่ะไม่น่าจะเจอเมนูนี้ดูแล้วในชะมาอิลมุฮัมมัดียะในซุนันซิตตะไม่เจอเลยเรื่องข้าวมันไก่ประเด็นมันก็คือจะเป็นข้าวมันไก่มันก็จะมีอะไรมีซุปด้วยใช้มือตักไหมเวลากินเนี่ยใช้มือตักไหมคนบอกมาเอาโบะเลยเอาโอเคโอเคโอเคโบะเลยโบะเลยใช่ไหมนบีท่านรับประทานด้วยมือขวานบีจะรับประทานไม่เกิน3นิ้วมันก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะนบีท่านรับประทานอะไรเราก็ต้องพิจารณาท่านนบีไม่ได้รับประทานข้าวมันนะจ๊ะนบีรับประทานอะไรอินตะบาลัมอิมบาลัมเนี่ยมีใครใช้5นิ้วบ้างเวลาจะหยิบอิมบาลัมน่ะ5นิ้วเวลาจะฉีกขนมปังนบีกินขนมปังถามว่านบีจะฉีกขนมปังเนี่ยใช้กี่นิ้วก็แค่นี้พอแล้วใครจะ5นิ้วหรือกินนบีกินข้าวอย่างที่เรากินนี่หรือเปล่ายังไม่แน่นะเพราะนบีนะขนาดขนมปังนี่ยังไม่นั่นเลยยังไม่ร่อนแป้งเลยกินแบบมีกากไอ้ของเราเนี่ยฟาร์มเฮาส์นะเฟรชทุกวันสดนบีเนี่ยท่านไม่ได้กินขนมปังแบบนี้นะแล้วก็สลับซอแล้วนี่ก็ถือด้วยนะไอ้ที่จะไปกินขนมปังชนิดอย่างดีเป็นแป้งอย่างดีกรองเรียบร้อยไม่มีกากเลยเนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยเขาก็ไม่กินกันด้วยสลับซอแล้วแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยลองถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีใครกินหรอกขนมปังแบบนั้นเนี่ยมีใครกินบ้างไปขายที่ไหนก็ขายไม่ออกไอ้นี่เรื่องอาดัตเราก็ดูความเหมาะสมของมันมีข้อห้ามไหมนะต้องตั้งคำถามเพราะนั้นถ้าเราย้ายเรื่องการจะพูดเรื่องนบีเนี่ยหรือจะเป็นการจัดงานจะอะไรก็ตามแต่เอาไปใส่ในโหมดที่ว่าในเรื่องของอาดัตก็จบแล้วตั้งคำถามอย่างเดียวว่ามีข้อห้ามไหมมีฮะห้ามไหมห้ามพูดถึงเรื่องการเกิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่ไม่มีไม่ต้องไปหาแล้วทำไมพูดเลยหรือพูดไม่ได้เนี่ยเถียงกันจนกระทั่งจะพูดถึงเมาลิดซึ่งแปลว่าอะไรการเกิดหรือที่เกิดเมาลิดเนี่ยมัสดัดมีมันก็ได้แปลว่าการเกิดก็คือมีลาดหรือจะแปลว่าอิสมุลมาการแปลว่าสถานที่เกิดก็ได้หรือจะเป็นอิสมุซามานคืออะไรเวลาเกิดของนบีก็ได้แต่พูดเรื่องเมาลิดนบีนี่กลายเป็นว่าจะกลายเป็นที่ต้องห้ามฮารามห้ามพูดกันแล้วเรื่องเมาลิดนี่ไงไอ้ความสุดโต่งตกขอบเลยเถิดนะหรือพูดเรื่องเมาลิดนบีเนี่ยจะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้หรอกบรรยายแบบนี้มันก็จะไปเหมือนพวกนั้นพวกนี้เนี่ยบรรยายแบบเนี้ยไหวแล้วมันไม่ใช่เมาลิดอย่างนี้มันไม่ใช่เมาลิดมันจะต้องอันยันนะตัวนะอีมูฮะใช่ไหมต้องบริสันจีแล้วก็ถามว่าบริสันจีเนี่ยมันเกิดเมื่อไหร่คนแต่งในอายุมีชีวิตอยู่ช่วงไหนแล้วก่อนหน้านั้นเขาอ่านต้นไหนกันล่ะลองว่าพี่ล่ะก่อนหน้านั้นเนี่ย300ปีแรกเขาอ่านต้นไหนกันลองว่านี่แต่เราบอกว่ามันเป็นรูปแบบจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้นี่ก็เกินไปอีกเพราะนั้นเราเนี่ยจะดึงเนี่ย
ดึงกลับมาอยู่ในความเป็นจริงในข้อเท็จจริงให้มันเป็นเรื่องที่อิงด้วยกับอัลวาซอตียะคือพอดีนะไม่ใช่ว่าสุดตรงตกขอบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงดำรัสไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในสูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่5ใครได้แล้วสูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่5อ่านดังๆสิฮาฟิซตึ๊บๆๆๆมึงต้องวิ่งแล้วดิเอาบอกว่าอายะที่5ซูเราะห์อิบรอฮีมมันต้องขึ้นแล้วเห็นแล้วในสมองเนี่ยปุ๊บๆๆๆมันต้องขึ้นแล้วมายังมายังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมายัง3ตึ๊ดเรียงมาเลยใช่ป่ะมันก็ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดขณะนี้เวลา15นาฬิกา5นาที1วินาทีมันจะต้องมาอย่างนั้นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดครบแล้วตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดขณะนี้สาวาจะได้เวลาสัสสาว่าเออนี่มาประกาศกรมทกศาสตร์ได้ไหมเนี่ยไม่ได้وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ مَيَّنْ صح وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِอินน์ฟีซาลิกะลาอายาติลลิกุลลิศับบารชะกูรมายังมายังยังไม่ได้เว้ยวะละกอดอัรซัลนามูซาบิอายาตินาอัลลอฮ์สาบานด้วยกับบิซาติลอาลียะด้วยกับดาษของพระองค์นะแน่แท้เราได้ส่งมูซามาพร้อมกับบรรดาอายะของเราก็คือมุอ์จิซาตทั้งหลายนบีมูซามีมุอ์จิซาตเยอะแยะยกตัวอย่างสิเอาสัก3ข้อ1มีไม้ถูกกะโยนไปกลายเป็นงูนะอย่าไปกลายเป็นอย่างอื่นนะอย่าไปจำผิดเรื่องนะโยนไม้ถูกกะไปกลายเป็นงูอะไรอนาคอนดาใหญ่แบบนั้นนะเห็นไหมอะไรอีกเอามือล้วงไปในคอเสื้อเอาออกมากลายเป็นแสงสว่างใช่ป่ะมีอายะเยอะแยะแล้วพระองค์ได้มีคำสั่งอันตัวนี้เรียกว่าอันตัฟซีรียะเจ้าจงนำเอากลุ่มชนของเจ้าออกจากความมืดมนสู่รัศมีสู่แสงสว่างกลุ่มชนของนบีมูซาคือใครบานูอิสราเอลที่ตกเป็นทาสของฟิรอูนอยู่ในอียิปต์วะซักกิรุฮุมบิอายามิลลาห์และเจ้าจงเตือนให้พวกเขาเหล่านั้นระลึกถึงบรรดาวันทั้งหลายของอัลลอฮ์บิอายามิลลาห์วันทั้งหลายของอัลลอฮ์เนี่ยได้รับการตัฟซีรอย่างไรในตัฟซีรอัตตอบรีของอัลอิมามุตตอบรีรอฮิมะฮุลลอฮ์รายงานจากท่านกอตาดะห์ท่านมูจาฮิดและอีกหลายๆท่านอธิบายคำว่าบิอัยยามิลลาห์เตือนให้พวกเขาเหล่านั้นระลึกถึงบรรดาวันของอัลลอฮ์ไอบิอายาดีฮิวะนิอามิฮิอะลัยฮิมเตือนให้ระลึกถึงพลังของอัลลอฮ์คำว่าอายาดีนี่หมายถึงอำนาจมหิทธานุภาพของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะนิอามิฮิอะลัยฮิมและบรรดาเนียมัตของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเขาเหล่านั้นให้เตือนให้ระลึกนะในกุรอานมีเยอะมาก
อัลลอฮ์น่ะสั่งกับนบีมูซาและในกุรอานก็บอกให้นบีเราเนี่ยมาประกาศเหมือนกันว่าอ้าวลองอ่านดูสิยาบานีอิสราอีลซกุรูนิอมะตีอัลลตีอันอัมตุอะลัยกุมโอ้บรรดาบานีอิสราเอลโอ้ลูกหลานของอิสราเอลคือลูกหลานของนบียากูบอะลัยฮิสสลามจงระลึกนึกถึงเนียมัดของข้าที่ข้านั้นได้ประทานให้แก่สู่เจ้าทั้งหลายเห็นไหมในกุรอานก็เตือนเช่นเดียวกันรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสท่านอุบัยอิบนุกาบจากท่านอุบัยอิบนุกาบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายอันนี้มีหะดีษที่เป็นหะดีษมารฟูอ้างถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางสายรายงานเช่นอิบนุจารีรอัตตอบรีรายงานว่าเป็นหะดีษเมากูฟก็มีแต่สายรายงานซอฮีห์อายะห์ที่บอกว่าตะกิรุมบิอัยยามิลลาห์จงเตือนให้พวกเขาเหล่านั้นได้ระลึกถึงบรรดาวันของอัลลอฮ์นบีอธิบายหรือท่านอุบัยอิบนุกะอ์บินเนี่ยได้อธิบายจะเป็นหะดีษเมากูฟบีนิอามิลลาฮิตะบารักะวะตะอาลาหมายถึงเตือนให้พวกเขาเหล่านั้นได้ระลึกนึกถึงนิอมัตทั้งหลายของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับบันิอิสราเอลเรื่องเนี่ยแต่ถ้อยความรวมมันกว้างมันครอบคลุมมาถึงพวกเราทั้งหลายด้วยอัลอิบรอตุบิอุมูมิลลัฟซิลาบิคุซูซิซะบับพิจารณาด้วยกับนัยยะกว้างของถ้อยคำไม่ได้พิจารณาความจำเพาะของสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับอายะห์ดังนั้นถามหน่อยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้คือสุดยอดของนิอามัตที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้แก่มนุษยชาติใช่หรือไม่แน่นอนการที่อัลลอฮ์ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลุอะลารอซูลิลลาห์ศ็อลวาตด้วยการพูดถึงเรื่องนบีเนี่ยนะแต่เวลาพูดถึงเรื่องนบีเนี่ยเงียบปิดปากกลมขี้ฟันไม่ศ็อลวาตไม่สลามให้นี่ไม่ได้เรื่องโดยเฉพาะงานเมาลิดที่ว่าไม่มีการศ็อลวาตนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือผู้ที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาเป็นศาสนทูตเป็นนบีอัลลอฮ์เป็นรอซูลุลลอฮ์ท่านสุดท้ายวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนและเรามิได้ส่งท่านมาให้เป็นศาสนทูตเพื่ออื่นใดนอกเสียจากเป็นความเมตตาแก่โลกทั้งผองนั่นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยการที่นบีถูกส่งมาอะนะวัสซาอะบุอิตตุอะนะวัสซากะฮาไตนีฉันถูกส่งมาและวันกิยามะห์ชั่วโมงนั้นยามนั้นที่มันจะเกิดวันสิ้นโลกเนี่ยเหมือนกับสองสิ่งนี้นบีก็ยกมือทำมือเป็นลิโพวิตันดีฉันถูกส่งมาโดยวันกิยามะห์เนี่ยเหมือนกับสองสิ่งนี้แปลว่าอ่ะลองยกกันดิเอาแล้วลองถางมันออกดูที่แค่ไหนได้กันไหนใครถางได้วานึงอ่ะเอ็มที่แค่นี้แหละไม่งั้นกันนิ้วฉีกแปลว่ามันใกล้หรือไกลมันใกล้มันไม่ได้ไกลเลยมันไม่เกินนี่ด้วยการที่อัลลอฮ์ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานี้แหละอาดับการลงทันที่รุนแรงกับอุมมะห์ก่อนๆเป็นอันยกเลิกน้ำท่วมโลกนี้จะไม่มีแล้วในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเฉพาะสมัยนบีนูห์ลมดะบูรที่มันมาเล่นงานชาวฮูดอะไรนะชาว
อาดที่นบีฮูดถูกส่งไปอาดนี่เป็นยักษ์ปักลันตัวใหญ่ลมดะบูดนี่ไอ้พวกนี้ไปยืนสู้ลมดะบูดตัดคอขาดบางคนไปอ้าปากสู้ลมเข้าปากทะลวงออกก้นไส้นี่กลวงหมดเหมือนกับต้นอิมบะลัมยืนต้นตายลมที่มันรุนแรงขนาดนั้นเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ทอร์นาโดธรรมดาหรอกมันซุปเปอร์อภิพยามหาทอร์นาโดใช่ป่ะไอ้เรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นอุมมะมารฮูมะเป็นอุมมะที่ได้รับพระเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องด้วยการส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นก็ให้ระลึกบางท่านบอกว่าถ้าเราจะระลึกกันถ้าจะจัดงานต้องจัดงานเฉลิมฉลองตอนที่นบีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอซูลนั่นแหละถึงจะถูกเขาว่างั้นนะเราก็บอกก็ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราจัดอีกตอนนบีได้รับการแต่งตั้งบางคนบอกว่าจัดงานเมาลิดนบีเนี่ยวันจันทร์เดือนรอบิวลาวันที่12เห็นส่วนใหญ่เลยด้วย12รอบิวลอาวันวันจันทร์เป็นวันที่นบีได้วาฟาตทำไมไม่เศร้าโศกเสียใจกันมาจัดแสดงความยินดีกันทำไมนะเพราะว่ามันไม่อิตติฟากนี่12รอบิวลอาวันเนี่ยไม่อิตติฟากนะวันจันทร์น่ะแน่นอนรอบิวลอาวันน่ะใช่แต่12นี่ไม่ชัวร์แต่12เนี่ยจุมฮูดก็คือวันตายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะจัดอีกวันตายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือพูดถึงเรื่องนบีต้องพูดตลอดตั้งแต่นบีเกิดจนกระทั่งนบีวะฟาตทุกวันของท่านนบีเป็นวันที่มีความประเสริฐสำหรับอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีวันใดเลยในชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไม่สำคัญสำหรับพวกเราทั้งหลายนะเดี๋ยวเราก็จะไปตัดตอนเห็นเถียงกันเยอะเรื่องเมาลิดกูก็เลี่ยงแล้วไม่เอาแล้วกูไม่พูดแล้วตอนนบีเกิดไม่พูดแล้วก็จะรู้ได้ไงอ่ะก่อนนบีจะได้รับแต่งตั้งที่ยาบันนูดในถ้ำฮิรอเนี่ยถามว่าถ้านบีไม่เกิดเนี่ยจะมีวันนั้นไหมวันที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีไหมนั่นก็ว่าให้มันครบไปก็แล้วกันไอ้ส่วนทัศนะก็ว่ากันไปเถอะดังนั้นภายใต้อายะห์นี้แหละภายใต้อายะห์นี้แหละมันเป็นเรื่องกว้างๆที่สามารถในการที่จะเตือนให้ระลึกกันได้ถึงบรรดาวันของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนหนึ่งจากบรรดาวันของอัลลอฮ์หรือนิอามัตอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็คือการที่อัลลอฮ์ได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดซึ่งมันรวมตั้งแต่เกิดมันไม่ใช่อยู่ดีๆไปตัดตอนแค่ตรงนั้นมันต้องเอาตั้งแต่เกิดเพราะเรื่องของนบีนี่เราต้องรู้เลยว่านบีเนี่ยเป็นลูกเต้าเราใครใช่หรือเปล่าเพราะเรากล่าวคำว่าวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์เรายืนยันว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์แต่ปรากฏเราก็นบีเนี่ยมีพ่อชื่ออะไรชื่อมูซอลาเคยใช่หรือเปล่านบีมุฮัมมัดมีบิดาชื่อมูซอลาป่ะแม่ของนบีมุฮัมมัดชื่ออะไรชื่อมูโนโนไหนวะเนี่ยตลาดมโนนราธิวาสป่ะใช่ป่ะนบีมุฮัมมัดเนี่ยมีพี่น้องกี่คน3คนใครว่าเป็นพี่น้องนบีมุฮัมมัดลองว่าสิคือเรื่องมันก็จะต้องรู้สิ่งเหล่านี้เพราะว่าเราคำว่ามุฮัมมัดุนเนี่ยต้องเป็นบุคคลที่เรารู้จักมากที่สุดยิ่งกว่าลูกของเราเพราะบางคนนี่ก็ทำอย่างเดียวบ้าบ้านี่ก็ทำอย่างเดียวเหมือนกันนะมาถามว่าไอ้คนนั้นไอ้คนที่หนึ่งเกิดวันอะไรเดือนอะไรเนี่ยไม่จำสักกี่คนหรอกจำได้11กันยาเนี่ยมีอยู่คนนึง11กันยาเนี่ย12สิงหาเนี่ยมีอยู่คนพี่นัทฮะเดือนอะไรไม่จำกันทำอย่างเดียวไอ้นี่ลูกเราแต่นบีมุฮัมมัดน่ะเรารู้เลยไหมใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ท่านออกมาเนี่ยนะอยู่กับแม่เท่าไรไปใครเป็นคนให้นมใครเป็นแม่นมคนแรก
รู้ละเอียดจนกระทั่งนบีวาฟาตนบีวาฟาตที่ไหนใช่ป่ะมันต้องเป็นรายละเอียดที่มากกว่าใครทั้งหมดในบรรดามนุษย์ในบรรดามนุษย์ทั้งหมดแม้กระทั่งบรรดารอซูลท่านอื่นๆบางทีเราก็ไม่รู้หรอกนบีมูซาอะลัยฮิสสลามบิดาของท่านชื่ออิมรอนมารดาของท่านชื่อยูคอเบลนางยูคอเบลใครวะเนี่ยยูคอเบลใช่ป่ะคนอื่นเรายังไม่รู้แต่มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นี่เราต้องรู้มากมันก็ต้องพูดตั้งแต่นบีเกิดจนกระทั่งนบีได้วะฟาตไม่ใช่ไปตัดตอนบอกว่าเวลาพูดถึงตอนเกิดนบีไอ้นี่จัดเมาลิดกันแล้วเอาแล้วจะยัดเยียดข้อหาคือเราก็ต้องยืนในทัศนะที่ถูกต้องว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ต้องพูดเหมือนกันเรื่องการเกิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านนบีไม่เกิดมันก็ไม่มีการแต่งตั้งมันจะมีมั้ยแหละเหตุการณ์รับอัลกุรอานกุรอานก็ไม่มีนบีท่านนบีไม่เกิดกุรอานก็ไม่มีนะพี่ใช่หรือเปล่าอ้าวทีนี้ประเด็นที่เตรียมไว้นี่เยอะแยะเลยแต่ว่าเป็นการบอกไว้แค่นี้แหละนะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีกิจกรรมอื่นอีกก็เตือนให้รู้ว่าวัตถุประสงค์ที่เราจัดเพราะบางคนไปเข้าใจว่าอะไรนี่งานเมาลิดมาจัดงานเมาลิดไม่รู้จะเรียกว่าจัดงานเมาลิดหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นกิจกรรมแต่เราพูดถึงอัสซีรออันนะบวียะก็คืออัตตะชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมันเกิดขึ้นในเดือนนี้ซะส่วนใหญ่หลายๆเรื่องเกิดขึ้นในเดือนรอบิวลาวันประเด็นก็คือถามว่าเราเจาะจงไหมจะจัดงานมันก็ต้องเจาะจงเว้ยจะเอาวันไหนประกาศไปก่อนหน้านี้บอกว่าเดี๋ยวเราจะจัดกิจกรรมกันนะพี่น้องนะนักเรียนทั้งหลายเดี๋ยวโรงเรียนเราจะจัดกิจกรรมนะเมื่อไหร่ครับบาบ้าไม่รู้เจาะจงไม่ได้ฮารามเขาห้ามเจาะจงแล้วมึงจะจัดเมื่อไหร่แหละลองว่าพี่แหละไม่ต้องกำหนดวันเราก็กำหนดวันถามว่าทำไมต้องเป็นรอบิลาวันก็มูนาซาบอไงคำว่ามูนาซาบอก็แปลว่ามันเป็นวาระโอกาสที่มันเข้ากับเรื่องมันจะพูดเรื่องฮัจญ์ต้องพูดในเดือนไหนดีที่สุดซุลฮิจญะห์จะพูดเรื่องบวชพูดในเดือนไหนพูดเรื่องฮิจเราะห์ดีที่สุดพูดในเดือนไหนจริงๆไม่ใช่มุฮัรรอมรอบีอุลอวัลไอ้มุฮัรรอมน่ะมันเป็นเดือนแรกของปฏิทินเขาไปบูกับเรื่องปฏิทินซึ่งเหตุการณ์จริงๆเกิดขึ้นในไหนรอบีอุลอวัลมันเกิดในรอบีอุลอวัลมันต้องพูดในรอบีอุลอวัลแล้วก็เราก็จะพูดอีกถ้าเราจะพูดปีหน้าเราเปลี่ยนเรื่องก็ได้จะมาว่าเราพูดเรื่องเกิดแล้วนี่เดี๋ยวเราก็ไปพูดเรื่องฮิจเราะห์ต่อก็ได้จะได้เรื่องวาฟาตเนี่ยฟังกันบ้างหรือเปล่าล่ะแทบจะไม่พูดถึงกันเลยแล้วถ้าเราไม่พูดไม่จัดกิจกรรมแบบนี้แล้วเราจะรู้จักท่านนบีเพิ่มมากขึ้นไหมล่ะแล้วผมไม่เป็นไรเราอาศัยไปเดินงานเมาลิดแล้วจะได้อะไรมาล่ะลูกชิ้นมาถุงหนึ่งได้อบายามาอีกชุดหนึ่งแล้วถามว่าท่านไปเดินที่งานเมาลิดที่จัดกันเนี่ยเหมือนงานสุราทั่วไปเนี่ยถามว่าท่านรู้จักนบีเพิ่มมากขึ้นไหมก็ไม่ได้รู้จักแล้วถ้าเราอย่างเราเองซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาไม่พูดเรื่องนบีทั้งที่นี่มันเป็นคาบวิชามันเป็นรายวิชาที่อิจบารีวาญิบต้องเรียนกำหนดว่าหลักสูตรจะต้องมีเรียนอัสซีรออันนะบะวียะไล่ต่างๆคุลาซอนูรุลยะเกไล่กันไปเรียนเรื่องนบีเรียนเรื่องนะคอลีฟะห์ทั้ง4ต้องเรียนแล้วเราจะจัดแปลงมาเป็นกิจกรรมบ้างไม่ได้ชื่อหรือนี่ก็แจ้งให้ทราบนะว่าบางคนอาจจะตั้งแง่นะว่าจัดไม่ได้นี่จัดอย่างเงี้ยทำไมจะพูดเรื่องนบีแล้วปีหน้าเราก็เปลี่ยนเรื่องได้เยอะแยะไปเรื่องของนบีพูดกันจบไหมถามว่าเรื่องนบีนะพูดกันจบไหมไม่จบอะนะมากมายเยอะแยะแต่แปะไก่อ่ะก็คงจะใช้เวลาเพียงแค่นี้เดี๋ยวก็รันไปตามโปรแกรมที่ได้วางเอาไว้อย่าลืมทุกครั้งที่ได้ยินนามชื่อของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้ศอลาวาตแก่ท่านนบีให้สลามแก่ท่านนบีด้วยนะวัลลอฮุวะลิตตอฟีกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์